วัสดีครับผมวันนี้นะครับมีของจากเจ้าเดิมนะครับส่งมาให้ผมนะครับนั่นก็คือแบงกู้นั่นเองนะครับเขาได้ส่งอันนี้มานะครับผมไม่บอกแล้วกันว่าคืออะไรแต่ชื่อคลิปน่าจะรู้แล้วว่าคืออะไรนะครับคือเขาส่งมาเนี่ยเพื่อให้ผมรีวิวนะครับผมก็จะไม่ได้อวยอะไรเด็ดขาดเพราะเขาไม่ได้จ่ายผมแบบรีวิวนะครับเขาแค่แบบว่าส่งมาให้ผมรีวิวเพื่อที่จะแบบว่าให้ทุกคนนั้นตัดสินใจนะครับว่าจะซื้อดีหรือเปล่านะครับผมแต่วันนี้ผมจะบอกเลยแล้วกันว่าของที่เขาส่งมานั้นมันคืออะไรนะฮะปันช่วยหยิบหน่อยของที่เขาส่งมานั่นก็คือเป็นถุงนะครับเอาไว้ใส่ของไม่ใช่นะฮะของที่ส่งมาก็คือมันเป็นของที่ผมอยากจะเอามารีวิวทุกคนได้ดูนะครับนี่คือนี่ผมประกอบมาแล้วแหละเพราะว่าผมก็ต้องการเปิดเช็คของนิดนึงนะครับไม่ใช่เปิดมาแล้วเป็นตุ๊กตายางแล้วทำไงล่ะเนี่ยก็ต้องมีการเช็คของนะครับผมส่วนอันนี้ครับคือของมันแยกกันนะของนี้ก็คือของนี้นะครับส่วนของนี้ก็คือของนี้ก็ถูกแล้วนะครับอาจจะดำนิดนึงนะเพราะว่าแสงมันน้อยนะครับโอเคแกะของนี้แล้วปันมาครับมาดูของสิ่งนี้นะครับคืออะไรเทมนั่นก็คือเป็นขาตั้งนั่นเองนะครับและนี่คือเป็นแบบว่าอุปกรณ์ต่อขาตั้งนะครับแกะมาหน่อยปันมือพี่มีมือเดียวกล้องอาจจะกากนิดนึงนะครับพอดีไม่มีกล้องใช้นะครับก็เลยต้องใช้กล้องมือถือกากถ่ายนะฮะอันนี้คือขาตั้งนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ขาตั้งมันเป็นขานอนนะฮะถ้าขาตั้งต้องเป็นอย่างนี้ในขาตั้งตรงนี้อันนี้คือขานอนนะฮะนะเป็นไงมุกฮาของวันนี้นะฮะโอเคของก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่คือส่วนไมค์นะครับคือไมค์นี้นะครับลืมบอกชื่อมีชื่อว่า BM 3000นั่นเองนะครับคือถามว่าตอนแรกเนี่ยผมจะเอา BM 800มารีวิวนะครับแต่ว่าคือ BM 800เนี่ยคนมันรีวิวเยอะแล้วนะครับแบบเยอะมากใน YouTube นะครับผมก็เลยแบบไม่เอาตัวคล้ายๆกันแล้วกันที่มีชื่อว่า BM 3000ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของเดียวกันที่ผลิตหรือเปล่านะแต่มันมีชื่อว่า BM 3000นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบเสร็จแล้วผมจะมาเทสเสียงทุกคนให้ดูกันว่าเสียงมันดีขนาดไหนนะครับฮัลโหลสวัสดีครับผมอันนี้ก็คือเสียงที่ได้จาก BM 3000นะครับระยะห่างจากปากเนี่ยก็ใกล้ชิดพอสมควรนะครับเพราะว่ามันปกติผมชอบพูดใกล้ชิดไมค์อยู่แล้วนะฮะอันนี้คือปรับเป็น 100% นะครับกับไมค์บูสต์10เดซิเบลนะครับผมก็เสียงจะได้ประมาณนี้นะครับแล้วมาลองดู20กันครับ20เดซิเบลครับอันนี้คือไม่ได้เสียบ USB ซาวการ์ดนะคือเป็นแบบว่าแจ็คปกติเลยนะครับผมนี่เสียง20เดซิเบลนะครับก็จะประมาณนี้นะครับดูซิมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเสียง20เดซิเบลแต่ว่ามันน่าจะดีขึ้นนะครับส่วนนี้นะครับคือ30เดซิเบลนะครับโอ้โหเสียงน่าจะดังพอสมควรใช่ไหมโอเคแต่ส่วนมากผมจะใช้ประมาณสัก20หรือไม่ก็10นะครับประมาณนี้ผมขอใช้ไป20ก็แล้วกันนะครับถ้า20เนี่ยมันจะเอาแบบว่าระยะห่างได้มากขึ้นนะครับระยะห่างจากปากอะนะแต่ว่าเสียงรบกวนเนี่ยอาจจะมีพอสมควรนะครับหรืออาจจะไม่มีเลยนะเพราะว่าผมตอนนี้ผมยังไม่ได้ดูเสียงตัวเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองเสียบกับ USB Sound Card ดูครับว่าเสียงมันจะดีขนาดไหนนะครับไปชมกันเลยครับทุกคนครับโอเคครับนี่คือเสียงจากที่เสียบ USB Sound Card นะครับผมไม่รู้มันจะดีกว่าเดิมหรือเปล่านะหรืออาจจะกากกว่าเดิมนะครับผมแต่นี่คือเสียงจาก USB Sound Card นะครับ 100% เต็มนะครับผมเสียงไมโครโฟนนะครับเดี๋ยวลองลดเสียงให้ดูเนี่ยพอลดมาก็จะเบาลงนะครับดังขึ้นก็แล้วแต่นะว่าทุกคนจะเอาเท่าไหร่นะครับแต่นี่คือผมส่วนมากผมจะชอบใช้เต็มไงใช้เต็มร้อยเลยนะครับก็ต้องขอบคุณร้านแบงกูด้วยนะครับที่ส่งของมาให้นะครับใครอยากซื้อไมค์แล้วก็ขาตั้งนี้นะครับผมก็สามารถซื้อได้ที่ด้านล่างนะครับผมแล้วถ้าใครอยากแวะชมร้านแบงกูนะครับผมสามารถไปแวะชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเช่นกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ